รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาชนเนี่ยก็อยากรู้เรื่องความรักของพวกคุณมากความรักของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ความรักของอินคือไม่จำกัดเพศมีทะเลาะกันไหมทะเลาะกันบ่อยค่ะแต่ว่าเขาเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าอย่าทะเลาะกันเลยทะเลาะกันแล้วไม่มีความสุขตั้งแต่นั้นมาคือพยายามไม่ทะเลาะพยายามเข้าใจพี่พูดแล้วผู้หญิงร้องไห้มาแล้วเออแล้วผู้หญิงก็พูดให้พี่ร้องไห้มาแล้วพี่จีบเขาแล้วเราก็ชวนไปอาบน้ำห้วยกันไปอาบน้ำห้วยเชิญพี่ก็คนบ้านเดียวกันคนไปอ๋อชวนไปอาบน้ำห้วยไปอาบน้ำห้วยกันเราไปอาบน้ำกันดีว่าคือไม่ได้พูดว่าจีบแต่ไม่คือไม่บอกเขาก่อนเลยเป็นคนพูดไม่เป็นไงแต่จะสาดแดงออกผมขอดีเทลตอนที่พี่ชวนหน่อยได้ไหมแบบเจอผู้หญิงครั้งแรกเธอไปอาบน้ำห้วยเราต้องไปอาบกันประจำอยู่แล้วน้ำห้วยนี้แต่วันนั้นเราก็ไปอาบพร้อมกันก็ชวนไปอาบสมมติเขาอาบน้ำเราจะอาบน้ำส่วนมากจะตอนเย็นตอนเย็นตอนเที่ยงตอนเย็นตอนเที่ยงประมาณนี้แล้ววันนั้นก็ไปอาบน้ำก็อุ้ยเราชอบเขามากเราจะทำยังไงให้เขารู้ว่าเราชอบเขาเขาก็ลงไปอาบน้ำทำไมพี่เอาพูดไอ้คนก่อนพี่เราโอเคแล้วเราก็ไม่ลงไปอาบกับเขาตรงนั้นแต่เขาอาบตรงนี้เราก็ลงไปอาบอีกที่หนึ่งน้ำที่ไหลลงมาน่ะเขาเรียกอะไรน้ำปลายน้ำปลายน้ำปลายน้ำใช่ใช่เขาอาบข้างบนเราอาบข้างล่างปลายน้ำแล้วทีนี้เราก็เฮ้ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราชอบเขานะเราก็จะพูดตลอดอาบน้ำลอยนะอาบน้ำลอยนะเขาชื่อนาในความรู้สึกของเราตอนนั้นเหมือนเขาว่าเออถ้าผู้ชายสละถึงกับอาบน้ำลอยผู้หญิงนี่จะต้องรักมากใช่ไหมคือจะให้เขารู้ไงแต่เขาไม่รู้ทำไมเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้มีแสดงอาการอะไรเลยนะตอนนั้นพอครั้งที่สองก็เข้ามาที่บ้านพี่ก็อยากจะขึ้นมะพร้าวให้เขากินอ่ะแต่ว่าต้นนั้นมันไม่มีบากไม่ได้บากไว้ให้ขึ้นใช่บากมันเป็นต้นไม่มีใครขึ้นมาใช่ใช่ใช่พี่ก็ปีนพี่มันไม่ลื่นเหรอคะโอ้โหทั้งลื่นทั้งเจ็บอะครับมันจะมีใครคายอยู่นะพี่อะพูดไม่ค่อยถูกภาษาไทยเท่าไหร่พี่ก็จะปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยถืบขึ้นไปอย่างเงี้ยนะถืบขึ้นไปยันโน่นจบแล้วก็เอาลูกมาให้เขากินใช่ไหมเนี่ยหน้าอกพี่นี่เลือดเลือดไหลเต็มเลยแล้วทีนี้เขาก็กินแล้วเขาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วพอครั้งที่สามพอครั้งที่สามวันนั้นเป็นวันปีใหม่พี่เป็นคนชอบร้องเพลงแล้วเขาก็รู้ว่าพี่ชอบร้องเพลงพี่จะส่งอะไรให้เขาดีนะพี่ก็จดเพลงเนี่ยส่งให้เขาไม่กล้าบอกรักนะจดเพลงสมัยนั้นชื่อเพลงจับกระแตก็เขียนเนื้อเพลงให้เขาหมดเลยแล้วก็เขียนว่าวันนั้นว่าจับกระแตแด่พันนีผู้หญิงชื่อพันนีเพลงชื่อจับกระแตแด่ก็เขียนจับกระแตแด่พันนีปรบมือครับปรบมือครับแด่พันนีด้วยใช่ใช่นี่คือการกระทำของพี่ก็ส่งเพลงให้เขาไปเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเขามาอินตรงที่ว่าคำพูดที่พี่เขียนไปเขาร้องไห้พี่ก็จะเขียนว่าให้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดใช่แต่ว่าแล้วก็ลงท้ายว่าวันนั้นพี่จะต้องจากไปทำงานเขาอ่านแล้วเขาร้องไห้มากเลยเขาร้องไห้แล้วเขาก็ส่งจดหมายมาตอบพี่ว่าเบาซ่อนในหน้ารู้จักคำว่ารักแต่เบากำลังจะซ่อนในหน้ารู้จักคำว่าเสียใจพี่ร้องไห้เกือบตายแสดงว่าเขาก็สนใจเราใช่พี่ร้องแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยถึงปัจจุบันก็ไม่เจอใช่ครับไม่เจอกันแยกกันเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันแล้วก็หากันไม่เจอแล้วใช่ครับแต่คนที่ได้ปัจจุบันคือแฟนคนนี้พี่เป็นนักร้องกรุงเทพไงแล้วทีนี้เขาว่าทำงานเสิร์ฟและพี่ร้องเนี่ยเธอจะอยู่คอให้ใครเนี่ยเขาก็ชอบพี่เลยอ่ะใช่เขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ว่าเขาชอบมากๆแล้วพอพี่ร้องนี่แบบมันเหมือนว่าสอนปักใจเขาเลยอ่ะคุณนี่รันช้างกลางเยี่ยมมากอร่อยแล้วพอเราบอกว่าเราจะกลับใต้แล้วเขาก็ไปส่งที่ฐานีหัวลำโพงตอนเขาไปส่งที่หัวลำโพงอ่ะโจเล่จะกลับบ้านเขาก็ร้องไห้เอาเรารู้เลยว่าแฟนคนนี้เขารักเราจังเลยนะก็เลยให้เพื่อนแอบไปซื้อตั๋วไว้สองใบโจเล่ด้วยและเขาด้วยไงแล้วก็มาบอกเขาว่าเนี่ยไอ้ข้าวไปซื้อตั๋วมาแล้วนี่ไอ้ข้าวมันทำงานกรุงเทพมันไม่ได้ไปมา
เดี๋ยวตัวเสียเปล่าทำไมไปเนี่ยแล้วเขาก็ไปอ๋อก็เลยไปอยู่ด้วยกันใช่ใช่แล้วก็ได้กันพาเขากลับด้วยใช่ใช่แล้วก็มาหาพ่อแม่เขาก็มาไหว้พ่อแม่เขาอุ้ยแต่ไม่มีสัมมาคารวะนะอืมเป็นคนมีสัมมาคารวะไงแต่ทำไมไปได้เขาก่อนแล้วค่อยมาไหว้ก็ไปอยู่ใต้ไปอยู่ใต้กับเรานะความใกล้ชิดนะอยู่กันนานๆแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ใช่ไปถึงว่าได้เลยอยู่นานทำงานนานครับเอ้าความรักกับลูกมากดีกว่าพี่โจเล่เป็นคนที่ห่วงลูกห่วงลูกมากสวยอ่ะลูกสาวสวยแล้วถ้าลูกมีแฟนอ่ะตอนนี้มียังลูกมีแฟนยังแล้วลูกสวยไหมล่ะสวยอ่ะสิแล้วจะเหลือไหมล่ะก็ต้องห่วงอ่ะเวลาผู้ชายมาจีบลูกเราพี่แสดงออกยังไงอ่ะแค่พี่มองเขาก็กลัวแล้วดูหน้าพี่ดิเออใช่เพราะว่าเวลาเขาไม่ได้อยู่ในการแสดงอ่ะเขาเป็นคนหน้าเฉยๆหน้าเฉยหน้าดุนะใช่พี่หน้าดุมากพี่หน้ากลัวผู้ชายน่ากลัวแล้วถ้ามีผู้หญิงไปจีบลูกสาวพี่อ่ะถ้ามีผู้หญิงไปจีบลูกสาวพี่อดีแหมเรื่องราวความรักกำลังสนุกเลยนะครับตอนนี้ขอพักเบรกพาคุณผู้ชมไปทัวร์เบื้องหลังรายการกับพิธีกรสุดหล่อทั้งสองคนกันสักครู่ครับมาเจาะเอ้ยเจาะซับหน้าหน่อยมามานั่งไหนนั่งนี่เลยจ้ะพี่นี่ซับหน้าหน่อยอุ้ยพี่โน่ไปทำอะไรมาไม่ต้องทำอะไรแกก็เป็นคนแรกที่ทักฉันจำได้ป่ะตอนนั้นที่หน้าเป็นอย่างนี้ไงจำได้ป่ะไหนดูดิพี่นี่โหหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางเนี่ยหรือแม้กระทั่งหนกแก้มมันเยอะจริงๆมีคนทักอะว่าตัวจริงทำไมไม่หล่อไงมันก็จี๊ดใช่ไหมจี๊ดใช่ไหมอันนี้ก็สรรหาอะไรมาใช้ไม่รู้สารพัดเลยปรากฏมันไม่ตอบโจทย์เมื่อก่อนเป็นคนไม่เชื่อของในโทรทัศน์แต่นั่งดูโทรทัศน์แล้วก็เฮ้ยมีเพื่อนๆหลายคนมันใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งใช้จริงป่าววะเขาบอกว่าใช้จริงอ้าวเราก็เลยสั่งมาเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้ไทรลาจีน่านะตัวนี้เป็นเซรั่มไม่ได้เป็นครีมพอทาไปเนี่ยแป๊บเดียวมันซึมเข้าไปแล้วเรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นแต่เราเอ๊ะเพิ่งใช้ไปแป๊บเดียวเอง มันดีเร็วขนาดนี้เหรอก็เลยส่งให้เพื่อนเนี่ยไปตรวจเลยว่ามันมีปลอดสเตียรอยด์อะบูตินอะไรไหมที่มันดีตอนแรกก็ทำลายผิวแล้วตอนหลังครับเพื่อนส่งกลับมาบอกไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยอันเนี้ยก็เลยใช้ต่อมาระยะเดียวรู้สึกได้เลยนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางเนี่ยหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มแลดูจางลงหมดเลย56นะพี่ว่าพี่ได้ขนาดเนี้ยพี่แฮปปี้แล้วกับการไม่ทำศัลยกรรมใดๆเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้มันน่าจะมีโปรโมชั่นที่แบบพิเศษสำหรับผมหรือว่าลูกน้องที่เราทำงานร่วมกันมาปกติแล้วโปรนี้นะพี่ให้เฉพาะคนสนิทกับทีมงานของพี่เท่านั้นที่จะได้โปรพิเศษสุดๆแบบนี้แต่วันนี้ให้กับคนดูรายการโต๊ะแชร์มหาชนทุกคนมีเงินตอนไหนค่อยจ่ายแต่กดย้ำๆมาที่1577เพื่อจองโปรสุดคุ้มวันนี้โปรเซรั่มล้วนครับ1กระปุกใหญ่แถมไป1กระปุกไม่พอเอาขนาดพกพาไปอีก3เล่5ชิ้น 8,800 บาทวันนี้จ่ายหรือจองในราคาเพียง 2,990 บาทโปรเซรั่มล้วน5กระปุกผมจะให้แค่200สายเท่านั้นมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มใช้ได้3เดือนกว่าตกวันละ30บาทเท่านั้น200สายเท่านั้นกำลังจะหมดแล้วนะครับรีบโทรมาเพิ่มได้ไหมเอาเพิ่มสายเพิ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกน้องเราจะโทรไม่ทันคือจริงๆลดแลกแจกแถมแบบนี้จริงๆเราจะไม่ค่อยเพิ่มไม่ค่อยเติมอะไรให้ผมเพิ่มให้อีก300สายไปเลยไม่ต้องลังเลกดมาเถอะผมพูดขายไทราจีน่ามา4ปีเชื่อผมโปรนี้คุ้มสุดๆ1แถม1แถมพกพาไปอีก3 5ชิ้นจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นโทรมาที่1577ยังมีพี่หมูดีโลกเจนิเฟอร์คิมปานธนปอนปุ้ยพิมลวันเชฟป้อมนะครับวันนี้เงินไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวขอแค่โทรมาที่1577ซื้อ1กระปุกใหญ่ผมจะแถมให้อีก1ไม่พอเอาขนาดพกพาไปอีก3อื้อ1แถม4 5ชิ้นเนี่ยจริงๆมัน 8,800 บาทครับวันนี้กดมาที่1577แล้วก็จ่ายหรือจองในราคาเพียง 2,990 บาทโปรเซรั่มล้วน5กระปุกส่งฟรีรูดบัตรได้โอ้มาจองสิทธิ์ไว้1577หรือ LINE @trilagina โทรเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้เลยวิศวรุตวิศวรุตเอาแกเอาโทรศัพท์ของฉันมาเดี๋ยวนี้นะแล้วตามรุ่งอรุณโรจน์มาด้วยรุ่งอรุณโรจน์คนขับรถพี่โต๊ะแชร์มหาชนโต๊ะแชร์มหาชน
มาทางเขียวบ้างดีกว่าเคนเนตเขียวคนเนี้ยกี่ปีแล้ว16ปีค่ะว้าว16ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยเฮ้ยเพราะว่าหนูโกรธเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าหนูโกรธหนูก็หายเองใครจีบใครหนูค่ะยังไงไปเจอเขาที่ไหนอะไรยังไงไปจีบเขายังไงเขาจะชอบผู้ชายเท่ๆผมยาวค่ะแล้วเล่นดนตรีด้วยเราเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แลกเบอร์กันแล้วก็โทรศัพท์คุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คุยก็ร้องเพลงให้กันฟังสามสัตว์ทุกดิบอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เล่นบริการหน้าเหลี่ยมภาคสองเขาก็คุยโทรศัพท์หลับคาโทรศัพท์นะคะคุยกันเข้าใจกันแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องเพลงคือเขาก็เราจะถามว่าเขาจะรู้จักเพลงเก่าๆเยอะเราก็เพลงคนนั้นรุ่นพ่อธานินทร์พ่อสุเทพรุ่นอะไรเขารู้หมดเลยลูกกรุงได้หมดเลยได้หมดแล้วเขาร้องเพลงให้เราฟังด้วยทำคือความที่เราก็ถ่ายหนังช่วงนั้นนะคะถ่ายหนังเล่นละครใช่ไหมคะคุยไปคุยมาสักพักหนูก็หลับแล้วตื่นเช้าเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงไปถึงไหนอะไรยังไงตื่นเช้ามาเขาโทรไปหาเขาอีกทีเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงโกรนเสียงโกรนได้ยินเสียงโกรนใช่แล้วเขาก็เรียกแล้วหนูก็ไม่คุยกับเขาเลยเขาก็วางสายไปตื่นเช้าหนูค่อยโทรกลับไปที่เขาก็คุยกันเป็นเดือนๆเลยนะคะแล้วช่วงนั้นก็คุยกันเข้าใจกันแล้วหนูก็บอกว่าวิดีโอที่บ้านเสียค่ะเขาซ่อมได้ไหมเอาละเอาละนี่เขาหนูก็เลยบอกเนี่ยเขาก็มาแบบชวนเขาทำละวิดีโอที่บ้านเสียซ่อมได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้มาดูให้หน่อยโอ้นี่เองชวนช่างวิดีโอในตำนานช่างวิดีโออ่ะแล้วเขามามาค่ะมาซ่อมวิดีโอแล้วไงต่อเรื่องราวก็เลยได้วิดีโอได้วิดีโอจัดการซ่อมวิดีโอเลยค่ะครับผมตั้งแต่วันนั้น16ปีผ่านมา16ปีผ่านมาก็ยังรักเป็นที่รักเหมือนเดิมเพิ่งจะจดทะเบียนกันเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาโอ้ยยินดีด้วยยินดีด้วยครับขอบคุณครับแล้ววิดีโอไม่ได้จัดงานใช่ไหมจดทะเบียนเฉยๆใช่ไหมไม่จัดแต่อยู่เฉยๆค่ะไม่ได้ข่าวเปลืองค่ะดีแล้วไม่เป็นความไม่รักกันดีมากจริงๆแล้วผมว่าแค่นี้พอแล้วสำคัญตรงนี้มีใครเคยทำอะไรให้เกิดความสั่นคลอนไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะสาธุโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาทางสาวสวยของเราบ้างดีกว่านี่ใครนะเนี่ยเรื่องนี้คนอยากรู้เยอะเป็นไงหลิวเปิดตัวยังไม่ได้เปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดคือไม่ได้เป่าประกาศว่าคบกับคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่เปิดตัวคือหลิวเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดการที่เราจะคบกันกับใครสักคนนึงอ่ะจะต้องแบบแต่งงานแล้วถึงจะแบบว่าเปิดตัวในความรู้สึกแบบนั้นค่ะคือแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเราคบกับคนนี้นานไหมหรือเราจะอยู่กันนานไหมแล้วใช่คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วแบบบางทีเปลี่ยนสมมตินะคะแบบบางคนแบบเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยหรือรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเองอ่ะหรือรู้สึกมันไม่แฟร์กับคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราเพราะเขารู้ว่าแบบเรามีแฟนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเอาความเป็นส่วนตัวตรงเนี้ยไว้ก่อนดีกว่าแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดมันจริงแล้วขึ้นมาเดี๋ยวค่อยบอกใช่ค่อยบอกทีเดียวเอ้ยฉันจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้คบกันมากี่ปีแล้วเพิ่ง2ปีเองค่ะอืมแต่ก็น่ารักนะคะนี่ก็ถือว่านานแล้วน่ารักถือว่านานแล้วผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วนี่คนในวงการมั้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นักธุรกิจเนาะไม่รู้เยอะเขาเนี่ยเราไปเจอที่ไหนที่ไหนไปเจอที่ไหนจริงเหรอให้เล่าจริงอยากรู้ไปเจอที่ไหนโต๊ะแชร์มหาชนโต๊ะแชร์มหาชนมาทางสาวสวยของเราบ้างดีกว่าโอ้คุณหลิวเนี่ยเรื่องนี้คนอยากรู้เยอะเป็นไงหลิวเปิดตัวยังไม่ได้เปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดคบกันมากี่ปีแล้วเพิ่ง2ปีเองค่ะอืมแต่ก็น่ารักนะคะนี่ก็ถือว่านานแล้วคนในวงการมั้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เจอกันที่ไหนไปเจอกันที่ไหนเอาจริงเหรอไม่เป็นไรเลยเอาเลยเขาไม่เคยเล่าเขาเล่าไปสิอาบน้ำในห้วยป่ะมีของชันของมีอะไรที่บ้านหลิวเสียบ้างอะไรวะด้วยเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะคือแบบว่า
อย่างที่บอกหนูเลือกทางอาหารใช่ไหมคะแล้วมันชอบกินแล้วมันชอบกินชาบูชอบอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนเขาทำชาบูแล้วทีเนี้ยเป็นนักธุรกิจทำร้านอาหารค่ะแล้วทีเนี้ยรู้จักพี่หนึ่ง ETC เห็นเขาลง IG ได้ชาบูจากร้านนี้นะแล้วหลิวว่าไปเม้นพี่หนึ่งว่าใครอยากโทรใครอยากโทรอ่ะใครอยากกินเนี่ยแล้วเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือใครอยากก็อยากกินพี่หนึ่งก็เลยทักมาบอกว่าน้องขยะกอเดี๋ยวไอ้เอาคอนแทคคืออย่าก็เลยแบบแรกคอนแทคเขาก็ทักมาในไดเรกแล้ววันนั้นก็คือหรือว่ากินมังอยู่พอดีก็เลยว่าอีก7วันนะถึงจะแบบกินได้อะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบค่อยทักมาก็ได้เหมือนพี่หนึ่งเขาบอกไปแล้วแต่เขาก็กลัวว่าเราจะลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทักมาเลยวันนั้นเลยทักเสร็จก็คุยกันไปประมาณวันนึง2วันแล้วก็หรือก็เลยแบบก็คือแลกไลน์กันแล้วก็ แล้วหนูก็เลยแบบว่ามีแต่แอมเนี่ยก็เลยแบบว่าทำขนมคือตอนนั้นช่วงโควิดแรกๆทำขนมเค้กทำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็เขาก็เลยแบบสั่งมาเขาสั่งเราสั่งมาขนมก่อนเขาซื้อขนมเราซื้อขนมเขาก็เราก็เลยต้องไปกินร้านเขาเพราะเกรงใจเขาสั่งบ่อยพอซื้อขนมปุ๊บเขาซื้อมาทีแบบ4ก้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแล้วก็ช่วงระหว่างที่ทำก็คือเขาโทรมาด้วยก็คุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าคุณคิดว่าคนเนี้ยใช่จริงๆว่าตอนไหนน่าจะเป็นเรื่องการคุยมากกว่าการคุยถูกคุยขอถูกคอคุยแบบใช่ได้มาเจอกันตัวก่อนค่ะใช่ไหมจริงๆก่อนหน้าที่จะเจอก็คือคุยกันเฉยๆเลยคุยเฉยๆแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้เจอตัวคิดไหมว่าจะถึงขั้นไม่คิดเลยคนจะไม่คิดอะไรนะไปเรื่อยๆก่อนตอนแรกก็คุยไปก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คอยติดตามแล้วกันว่าของหลิวเมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ประกาศไปเอาพี่ดิมบ้างครับผมมาความรักพี่ดิมมีไหมเพราะว่าพี่ดิมเมื่อกี้ก็มีมหาชนบอกแล้วเจ้าชู้เคยเจ้าชู้ครับคือด้วยความที่ร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมพิเศษตอนเรียนหนังสือตอนนั้นยังไม่ได้ออกเทปครับก็คือเราก็เป็นนักร้องผับตั้งแต่เด็กเลยตั้ง17 18เลยอย่างเงี้ยเอ็มโอ้โหที่สุดอ่ะร้องหลายผับร้องหลายผับมีมาให้กินเรื่อยๆกันสิลูกมี 4-5 ผับครับ17 17นี่ร้อง 4-5 ผับใช่ครับผับนี้เลยเราใช้ชีวิตกลางคืนน่ะก็คือว่าเรียนหนังสือด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไม่ค่อยเรียนหรอกเพราะตื่นไม่ทันเพราะสุดท้ายก็ตีสองตีสามก็คือกลับบ้านแต่ก่อนมันไม่มีเวลาผับปิดไงเราก็ร้องรอบดึกก็คือก็จะแบบเจอผู้หญิงมากหน้าหลายตาจนนู่นนี่ก็จะเจอไปเยอะๆมากมายจนมาวันหนึ่งจนนั้นเริ่มได้ออกเทปเริ่มรู้จักในนามเพลงฟ้าที่มีสมาร์ทที่มีใจใช่ไหมก็เพลงฟ้าพวกก็จะมีแบบเราก็เลยไปเที่ยวRCA ช่วงนั้นก็คือแบบยังไม่มีที่รู้จักนะฮะแต่ว่าเพลงเพิ่งออกไปประมาณนี้แต่เหมือนกับว่าเที่ยวไปก็เล็งผู้หญิงนะตามสไตล์เหมือนพี่อะเสร็จปุ๊บผมก็เลยมองเอ้ยมองไปมาเขาก็เริ่มมองเราก็เลยมองเขามียิ้มให้ไปสุดๆก็ยิ้มให้อ้าวแหละน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคืนนี้ก็เริ่มดำเนินการต่อเริ่มดำเนินการปุ๊บก็เข้าไปตึ๊บปั๊บก็เครื่องดื่มไหมครับอะไรก็ว่ากันไปก็ปุ๊บสักพักก็เพื่อนก็เริ่มมองแล้วเพื่อนเริ่มแบบคอมเมนต์แล้วเฮ้ยแหมรู้เลยเพื่อนอิจฉาเพราะสุดท้ายแล้วคนนี้ก็สวยไงปั๊บเฮ้ยดูได้เฮ้ยดูได้อะไรเลยดูได้สบายวันนั้นก็เลยพอผับปิดก็เลยกลับคอนโดด้วยกันระหว่างที่นั่งรถมาเขาก็ถามว่าเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมกลับด้วยมาถามไม่รู้ดิหน้าเธอเหมือนแฟนเก่าเราเลยเอาเรื่องความรักของปู่จานบ้างดีกว่าคือจริงๆมีแฟนแต่ว่าเรามันไม่อยากประกาศออกไปพี่ถ้าเกิดเปิดตัวก็เป็นการให้เกียรติเขานะอันนี้พูดถึงหลิวอะฮะแฟนจ้าที่ผมไม่เคยไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยไม่เป็นไรความรักเกิดในโลกออนไลน์แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ตรงปกอะพี่ดิมคือพี่เขาเป็นคนจะชู้จริงทุกจังหวัดดิมอะพี่ว่านั้นอินเพราะนางคนนี้เจ้าชู้